สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อนคะนัทธาไลฟ์วันนี้18:30 นนัดรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ไว้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วที่จะคุยกันค่ะขณะนี้กำลังมีเรื่องที่จับตามองตลาดหุ้นตกลงหลายตลาดทั่วโลกเลยนะคะดัชนีหลักๆกำลังเทกันตกระนาวเลยหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งเพื่อที่จะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมและทางจีนบอกแล้วว่าจะตอบโต้อาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังติดตามกันทั่วโลกนะคะทางอาจารย์จีนท่านหนึ่งเนี่ยบอกแล้วว่าสงครามการค้าเริ่มขึ้นแล้วในสายตาอาจารย์เริ่มต้นหรือยังคะต้องนิยามคำว่าสงครามคืออะไรนะครับถ้าหากว่าสงครามเนี่ยหมายถึงว่าเป็นลักษณะนะผมตอบไปคุณตอบมาอีกฝ่ายนี่ตอบโอ้โหเกิดเรียกว่ารบกันชุลมุนวุ่นวายอันนี้ยังไม่เกิดครับสงครามการค้าที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์นะฮะที่เห็นชัดชัดคือปี1929ซึ่งอันนั้นโอ้โหต่างคนต่างกีดกันทางการค้าจนกระทั่งในที่สุดนะฮะพังกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าหมายถึงว่าเอ๊ะผมเล่นงานคุณคุณเล่นกับถ้าเทียบวันนี้สงครามการค้าในแบบนี้ก็เกิดมาหลายครั้งแล้วฮะตอนสมัยจอร์จบุชเองก็เคยเกิดถามผมจำได้นะครับว่าเขาก็เคยขึ้นเหล็กอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาปี2ปีก็ถูกโต้ตอบจากทางด้าน EU แต่ในที่สุดนะฮะเขาก็พูดเนี่ยยอมยกเลิกไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมองจากในลักษณะนี้ผมคิดว่าผมเรียกภาษาอังกฤษว่ามันเป็นการชนกันมากกว่าแต่ไม่ใช่สงครามนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีพูดง่ายtension ในเรื่องของการกีดกันทางการค้าเนี่ยยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่แต่จะไม่ทำให้เกิดในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นสงครามอย่างเต็มที่อันนี้ผมคิดว่าโอกาสจะเกิดนะฮะมีน้อยครับแต่ว่ามูฟที่เกิดขึ้นก็คือได้เห็นภาพประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งด้านบริหารเพื่อที่จะอนุมัติให้ขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมใช่ครับทำไมทรัมป์นี่ไม่ยั้งเลยคะแล้วดูเหมือนว่าตั้งเป้าเลยว่าต้องการที่จะขึ้นต้องการที่จะทาร์เก็ตไปที่จีนโดยเฉพาะเลยนะคะโอเคในกรณีจะเห็นได้ชัดนะหนึ่งทรัมป์นะฮะได้คะแนนเสียงจากกลุ่มพวกที่เขาเรียกว่าขวาจัดและพวกนี้ได้ความเรียกว่าอะไรครับวิบากกรรมก็มาจากเรื่องของการเปิดเสรีวิบากกรรมมาจากสินค้าที่มีการนำเข้าโดยเฉพาะจากจีนและนะเพราะฉะนั้นทรัมป์เองต้องการที่จะรักษาคะแนนเสียงกับ2จริงๆแล้วเป็น long overdue ปัญหาที่อเมริกามีอยู่ประธานาธิบดีคนอื่นก็เห็นแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม้แข็งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทรัมป์หรืออเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้านะถึงประมาณ600,000กว่าป้าบอกว่า 375,000 เนี่ยมาจากจีนประเทศเดียวเพราะในกรณีอันที่2จีนนะฮะพยายามที่จะสร้างความยิ่งใหญ่บนพื้นฐานของการบังคับให้ประเทศอื่นเช่นอเมริกาต้องมีการอะไรครับต้องมีการมอบทางด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการลงทุนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มันผิดหลักกับอันที่3มีการดัมปิ้งก็คืออุดหนุนทางการค้าโดยใช้รัฐวิสาหกิจเป็นตัวตั้งนะครับและขีดที่สำคัญลอกไปแล้วยังไม่พอนะฮะยังมาแข่งขันกับทางด้านประเทศต่างๆและขนาดเดียวกันก็มีลักษณะของการอะไรครับไปใช้เงินนะครับเข้ามาซื้ เข้ามาที่จะเรียกว่าฮะไปเอาผมเรียกว่าไปซื้อกันแล้วกันแต่จริงๆก็คือเป็นมีโอกาสที่จะได้มาทางใดทางหนึ่งก็สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นทำเองตอนนี้นะฮะพยายามที่จะมองจีนเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเขาใช้คำว่า strategic competitor คู่กับทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอันนึงที่ทำคิดว่าเป็นช่วงโอกาสนะฮะในขณะนี้ที่เขาจะหนึ่งได้คะแนนเสียง2ถ้าทำตรงนี้สำเร็จขึ้นมานะฮะก็ได้คะแนนเสียงนอกเหนือจากพวกผิวขาวแล้วคนอเมริกันส่วนหนึ่งก็พอใจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลและก็อีกการหนึ่งที่เขาต้องการเตือนก็คือว่าเขาต้องการอเมริกันเฟิร์สเพราะสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือเขามองว่าในที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีอเมริกายังไม่ได้ใช้รีซอร์สหรือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทรัมป์เหมือนกับคนที่เล่นไพ่เพคือพูดง่ายเอาทรัพยากรทุกอย่างเททับออกมาเลยเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ประธานาธิบดีคนอื่นยังไม่สามารถประสบความสำเร็จได้มาทุ่มเต็มที่พูดง่าย all option นะครับอยู่บนโต๊ะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือเป็นเหตุรวมทั้งการใช้การข่มขู่แม้กระทั่งอะไรครับ threat of war ด้วยก็คือพยายามนะบอกทางเกาหลีเหนือว่าเฮ้ยผมมีโอกาสและสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะฮะคุณจะสังเกตดูไอ้ threat of war ที่เขานั่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแม็กคาร์บี้มาเป็นอะไรครับจอห์นโบลตันซึ่งอันนี้ก็เป็นพวกขวาจัดเนชั่นแนลิซึมนาวาโรซึ่งตกกระป๋องไปแล้วกลับมามีความสำคัญที่ทำให้เกิดการเก็บภาษีเหล็กกับไอตัวนี้และยัง
ตอนนี้นะฮะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้เองนะฮะว่าจะมีการเก็บภาษีนำเข้านะฮะคิดเป็นมูลค่าบางแห่งก็บอก 50,000 บางแห่งก็ 60,000 ล้านสำหรับจีนโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เห็นชัดว่าเขาหันมาทางด้านชาตินิยมมากขึ้นครับค่ะอาจารย์คะทางจีนนี่ตอบโต้ไม่ลดละแน่นอนดิฉันกำลังอ่านบทบรรณาธิการของ Global Times นะคะบอกว่าจีนรู้ข่าวเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยลงนามจีนเองกำลังพิจารณาอยู่นะเตรียมที่จะขึ้นภาษีนำเข้าเช่นเดียวกันก็คือภาษีนำเข้าถั่วเหลืองและจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จาก Apple ที่กำลังไปผลิตในจีนตรงนี้แสดงว่าเห็นได้ชัดแล้วใช่ไหมคะว่าจีนเองก็ไม่ลดราวาศอกเตรียมที่จะตอบโต้กลับเช่นเดียวกันและจะนำไปสู่สงครามการค้าไหมคะยังครับยังนะคะจะได้สนุกค่ะเราจะเห็นแท้ทรัมป์เปิดโอกาสที่จะให้จีนนะครับมาคุย30วันไงฮะนี่ก็ฮะไอตัวหลังนะฮะไม่ใช่ตัวแรกไอตัวแรกมันไปแล้วตัวแรกจีนเนี่ยโดนไม่มากนะมานำเข้าแค่ 2% ไอตัวที่2นะฮะก็คือตัวที่บอกว่าจะเล่นงานถึง 50,000 ถึง 60,000 ล้านเพราะฉะนั้นขั้นตอน30วันอันนี้ฮะก็คืออันที่1เลยนะครับเปิดดูท่าทีว่าจีนจะตอบโต้ยังไงแต่ถ้าเราดูให้ดีจีนนะตอบโต้ในลักษณะที่ผมเรียกว่า stick and carrot คือไม่กล้าเล่นแรงเพราะว่าจีนเอาเข้าจริงๆตอนแรกขู่ว่าจะมีการนำเข้ามีการนะขึ้นภาษีโซกัมก็คือไอ้ข้าวฟ่างแล้วก็ไอ้ตัวนึงซอยบีนก็คือเรื่องของไอ้ตัวถั่วเหลืองซึ่งกระทบกับฐานเสียงของทรัมป์แต่เอาเข้าจริงๆ2ตัวนี้นะฮะมูลค่านำเข้าเนี่ยถ้าเอาเข้ามารวมเนี่ยเป็นแสนล้านปรากฏว่าอะไรครับเขาไม่ทำแต่ประกาศว่าอาจจะทำกับอีกตัวนึงที่ยังไม่ได้ทำแต่ประกาศว่าอาจจะทำคือเรื่องของการนำเข้าไอ้ตัวBoeingที่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรครับก็หมายความว่าการจะตอบโต้กับอเมริกานั้นเขาใช้หลัก2อันครับ1 proportionate ก็คือว่าตัวนี้ยังไม่ชัดคุณโต้มาในฐานะมหาอำนาจผมต้องตอบโต้กับแต่จะไม่รุนแรงจนกระทั่งนำไปสู่เรื่องของและตึงเครียดจนกระทั่งนำสู่สงครามการค้าสิ่งที่เขาประกาศอันนี้นะฮะน่าสนใจปรากฏว่าเขาประกาศเก็บภาษีนะฮะที่จะเก็บตอนนี้เป็นนัดฟรุตถั่วผลไม้ตัวมันนิดเดียวสินค้าการเกษตรของจีนเนี่ยนะคะที่จะขึ้นภาษีนำเข้าแต่ว่าไม่ใช่ตัวสำคัญค่ะเพราะไอ้ตัวสำคัญเนี่ยเก็บเอาไว้เพราะในกรณีนี้ก็หมายความว่าจีนตัวสำคัญคืออะไรคะอาจารย์อะไรครับตัวสำคัญที่จีนเก็บไว้ก่อนคืออะไรเก็บไว้เพราะอะไรครับเพราะยังไม่รู้ว่าทรัมป์เนี่ยจะหงายไพ่ยังไงนึกออกครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะในกรณีนี้เขาก็รอซะก่อนว่าทรัมป์จะเป็นยังไงบ้างกับอีกสิ่งนึงที่ผมเรียกว่าเป็นแครอทนะฮะจีนกำลังหาทางแก้ก็คือเขาก็เมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วเขาก็ได้ประกาศออกมาว่าจะมีการ liberalize ทางด้านการเงินเป็นครั้งแรกนะฮะที่อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ของต่างประเทศถือหุ้นได้ 100% ในจีนซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของอเมริกาและยุโรปกำลังเรียกร้องเพราะในความเห็นผมคิดว่าสงครามการค้ายังไม่เกิดครับแต่ทั้ง2ฝ่ายนะฮะกำลังเล่นหมากรุกในขณะที่อเมริกันกำลังเกย์เต็มที่กำลังฟุตบอลอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เรียกว่ากำลังฟุตเวิร์กกำลังดูว่าใครจะหลบจะปล่อยหมัดยังไงก่อนครับแต่ทรัมป์เนี่ยจะเป็นแบบบุกก่อนนะครับทำท่ามันจะซัดเต็มที่นะครับแต่ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายนะต้องรู้เลยครับว่าถ้าซัดกันเต็มที่เนี่ยเศรษฐกิจที่กำลังโง่หูขึ้นเนี่ยฮะจะถูกกระทบทั้งหมดเลยเพราะในความคิดอันนี้ผมคิดว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามการค้าเต็มรูปแบบเนี่ยผมคิดว่าโอกาสจะเกิดน้อยครับแต่การค้าในเรื่องของการกีดกันการค้าถวายตัวเนี่ยมากขึ้นโดยผมคิดว่า30วันวันนี้นะฮะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคงจะมีปรากฏการณ์ดังนี้ครับคือ1ทางด้านของอเมริกาเองเปิดโอกาสที่จะให้ทรัมป์ให้ทางด้านสีจิ้งผิงพยายามแก้ไขปัญหาดุลการค้าที่เกินดุลนะฮะถึง 300,000 กว่าเนี่ยเขาบอกว่าขอสัก1ใน3ซึ่งเป็น impossible แต่แก้ในลักษณะหนึ่งนะฮะอันนี้คืออันแรกกับอันที่2ก็คือชดเชยเรื่องการค้าด้วยการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนนะครับให้ทางด้านอเมริกากับยุโรปต่างๆเนี่ยเข้ามาถือครองและพยายามแก้ปัญหาของการที่จะบังคับให้ประเทศต่างๆที่มาลงทุนนะฮะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ผมก็คิดว่าขนาด30วันเนี้ยจะเป็นช่วงที่ถ้าจีนเองคงอยู่ในฐานะคงไม่อยากจะชนนะครับนาวาทางด้านของอะไรครับตัวที่ประธานาธิบดีทรัมป์หรือในรัฐมนตรีพาณิชย์เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการสงครามการค้านะครับในทางด้านของอะไรครับตัวแทนของทรัมป์ในองค์การสหประชาชาติก็ไม่บอกแต่ถ้าจำเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมคิดว่า30วันเนี่ยเป็นช่วงที่ทั้ง2ฝ่ายนะฮะ behind the scene เนี่ยนะครับก็คงจะทำให้มีการลดไอ้ความแข็งกร้าวการชนเนี่ยลดน้อยลง
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับเกมนี้ในสายตานะทั้งสองฝ่ายจะต้องเล่นไม่ให้เสียคนเพราะฉะนั้นในกรณีจีนเองต้องทำสองเรื่องเรื่องนึงก็คือไม่ให้เสียความเป็นผู้นำต้องตอบโต้ทรัมป์แต่ proportionality กับอีกทางนึงก็คือว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นผมคิดว่า tension สูงขึ้นแต่คงจะไม่นำไปถึงเรื่องว่าสงครามการค้าเต็มรูปแบบอย่างที่ที่ผมได้ define หรือให้ความจำเป็นความในสิ่งที่ผมได้บรรยายในตอนแรกครับค่ะหมายความว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยไปให้สุดๆเลยพยายามที่จะขู่ให้สุดๆไว้ก่อนเพื่อที่จะดึงให้จีนพยายามเข้ามาต่อรองแล้วก็จะมี exactly. เวลาคุยกันจริงๆ30วันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวว่าจะถึงขั้นตอบโต้ด้วยมาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันกันจริงๆครับตอบโต้กันบ้างแต่ยังไม่รุนแรงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างที่ถาจะเห็นนะครับว่าที่เขาประกาศเรื่องเหล็กนะฮะประกาศตอนแรกเนี่ยทุกประเทศเลยนะใช่ค่ะเห็นไหมครับแล้วตอนหลังก็มาผ่อนคลายหลายประเทศแคนาดากับเม็กซิโกผมไม่เอาคุณแล้วพูดได้วงเล็บถ้าคุณยอมผมเรื่องนัฟตาตอนนี้เดินหน้าไปแล้วนะฮะสองยุโรปเอาเต็มที่ตอนหลังบอกว่าคุณเป็นพันธมิตรเพราะฉะนั้นขอเวฟไปก่อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเล่นแบบนี้ได้ผลนะฮะเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้แม้ว่าจะได้รับการเวฟแต่ถูกแรงกดดันจากทรัมป์เพราะฉะนั้นเม็กซิโกกับแคนาดาเพื่อไม่ให้เสียเหลี่ยมเพราะฉะนั้น behind the scene ยอมอ่อนยอมโอนอ่อนไปตามทรัมป์ในระดับหนึ่งแล้วอีกเรื่องนึงยุโรปตอนนี้นะฮะทรัมป์ก็ฉลาดคือเล่นงานยุโรปนะฮะแล้วก็แบ่งแยกยุโรปออกจากกันบอกว่าใครเป็นพันธมิตรผมจะไม่เล่นงานเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ทำให้ยุโรปตอนแรกบอกว่าผมจะตอบโต้คุณนะฮะตอบโต้จะเล่นงานเรื่องของอะไรครับไอ้ฮาร์เลย์เดวิสันเล่นงานเรื่องบูบองเอาเข้าจริงๆนะฮะไม่กล้าเล่นนะแต่ว่ากลับไปหานะครับผู้แทนขององค์การของEU นะไปหาทรัมป์แล้วกลับมาบอกว่าได้เว็บแล้วซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าไม้อันนี้นะทรัมป์กำลังใช้กับจีนครับแต่เรื่องจีนเนี่ยมันจะลำบากอยู่นิดนึงเพราะว่ามันมีปัญหาที่จีนจะต้องแก้ซึ่งทรัมป์คงจะยอมไม่ได้ถ้าไม่มีการแก้ตรงนี้ก็คือเรื่องของการเกินดุลนะฮะมันสูงกับเรื่องของการที่พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีของอเมริกานะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะในกรณีผมคิดว่าตัวที่จะลำบากอยู่นิดนึงก็คือ extent ในการประนีประนอมนะฮะมันความพอดีระหว่างทั้งสองฝ่ายอยู่ตรงไหนอันเนี้ยที่เป็นเรื่องของความตื่นเต้นอยู่บ้างแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าในที่สุดคงไม่ใช่เป็น all out warจะเป็นผมเรียกว่าสเกิร์ตมิดก็แล้วกันเป็นการชนกันในระดับหนึ่งแต่ว่าสำหรับพวกเราจะตื่นเต้นไปอีกนานพอสมควรครับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าการตั้งเป้าของจีนการพุ่งเป้าของโดนัลด์ทรัมป์ไปที่จีนนี่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วครั้งนี้พยายามพูดชัดเจนว่าการทำการค้ากับจีนเนี่ยไม่เป็นธรรมเพราะว่าจีนไปเอาเปรียบสหรัฐหลายๆเรื่องที่จริงเนี่ยทรัมป์พูดมาตลอดตั้งแต่ช่วงหาเสียงมาเดินหน้าจริงๆตอนนี้จริงๆถือว่าทรัมป์เองก็ประวิงเวลามานานหรือเปล่าคะน่าจะมีรูมีเหตุค่ะดีมากครับมีเหตุผลอันแรกคือเขาลิงก์กับจีนเนี่ยครับ3เรื่องคู่ดูกันครับนะเพราะฉะนั้นทรัมป์เนี่ยเป็นนักเจรจาต่อรองที่เอาทุกอย่างเป็นองค์รวมลิงก์เรื่องเกาหลีเหนือลิงก์เรื่องการค้าและวันนี้กำลังลิงก์เรื่องไต้หวันนะครับทะเลจีนใต้ด้วยเพราะสิ่งที่ทรัมป์ทำก็คือขณะที่กำลังผลักดันทางเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งสำคัญเขาเนี่ยสำคัญมากเขาต้องพึ่งพาจีนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลอันหนึ่งนะฮะที่เขาชะลอเรื่องของการเล่นงานจีนลงกับประการที่สองในระยะแรกนะฮะสิ่งที่เขาสำคัญก็คือว่าจะเล่นทั้งไม้แข็งกับไม้อ่อนในระยะแรกเขาก็พยายามที่จะโอ้โหเชิญสีจิ้งผิงไปคุยนั่นด้านต่างๆเพื่อที่จะบอกว่าให้คุณจะต้องแก้ไขตรงนี้เพราะฉะนั้นพอถึงกำหนดหนึ่งคือเรื่องเกาหลีเหนือเขาก็ประสบความสำเร็จกับการร่วมมือของจีนในระดับหนึ่งแล้วกำลังจะเข้าไปสู่การเจรจาเพราะเงื่อนไขในงานกับข้อ2ปรากฏว่าดุลนะครับบัญชีเดินการค้าตั้งแต่ตอนที่เข้ามาอยู่นะฮะกับตอนนี้กับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นที่ขอร้องให้จีนทำมันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลอันที่2ว่าไทมิ่งทำไมถึงมาเกิดในตอนนี้แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าทรัมป์เองขณะนี้นะฮะกำลังใช้อันหนึ่งเป็นเครื่องมือในการกดดันจีนคือท่ายของไต้หวันจะเห็นได้ว่าเพิ่งจะออกกฎหมายนะฮะเรื่องของเขาเรียกว่าไต้หวันทราเวลแอคซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงนะสามารถไปพบกับผู้แทนของทางไต้หวันส่วนหนึ่งก็คือต้องการบีบจีนว่าถ้าคุณไม่ยอมผมตรงนี้นะผมก็จะไม่ยอมคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาพยายามดึงภาพของการเล่นหมากรุกเนี่ยนะมาเต็มที่เลยครับค่ะจะว่าไปนี่การทูตแบบทำที่ขู่สุดๆนี่ดูเหมือนจะได้ผลมาทุกจังหวะเลยนะคะอาจารย์ถือว่ากำลังจะเปลี่ยนแนวทางชั้นเชิงต่างๆในการเจรจาต่อรองทั้งในเชิงการทูตเชิงการค้าไหมคะอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นประธานที่คนแรกนะฮะแต่ในเจ้าจริงๆแล้วนะฮะเราจะเห็นได้ชัดอยู่อย่างนึงว่าการขู่ลักษณะนี้นะฮะในทางการทูตก็มีมาบ้าง
นะซึ่งผมเรียกว่า Brinkmanship ถ้าคงจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งกรีกตอนนั้นกำลังที่จะบอกว่าจะไม่ยอมรับความช่วยเหลือถ้าหากว่า EU นะฮะบีบเขาแต่ใน C+ คนเนี้ยแล้วก็มีการง้าขู่ถึงขนาดว่ากรีกจะยอมไม่ยอมรับเงื่อนไขทาสนะครับของในตัว EU ทางด้าน IF แล้วก็ของทางด้านของ19ประเทศยูโรแล้วก็ให้ประชาชนนะฮะเรเฟเรนดัมบอกว่าเฮ้ยเราพร้อมจะออกเลยถ้าเขาทำอย่างนั้นปรากฏว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรครับเหมือนกับที่ได้เรียนคือต้องการบอกว่าให้ถ้าคุณทำอย่างนี้ต้องยอมผมแต่เกมนี้นะครับเขาไปพลาดไปนิดหนึ่งตอนที่เขาเรียกร้องตอนนั้นประเทศต่างๆที่อยู่ใน EU ที่มีปัญหาคือพิกเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วเพราะฉะนั้นแม็กเกลก็เลยมองว่าคุณกำลังเล่นเขาเรียกชิคเก้นเกมรถ2คันแต่คุณลืมไปว่ารถคุณคันเล็กผมมันคันใหญ่ชนกันผมบาดเจ็บแต่คุณตายแน่เพราะฉะนั้นแม็กเกลเลยบอกว่าโอเคเลยคุณนะฮะเล่นได้เต็มที่ผมจะสู้กับคุณผลก็คืออะไรครับ C+ เนี่ยต้องยอมแม็กเกลทรยศต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เป็นเกมเดียวกันฮะที่ทรัมป์กำลังเล่นแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนนิดนึงก็คือเกมนี้ทรัมป์จะได้เปรียบอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าจีนเองต้องพึ่งพาอเมริกานะโดยเฉพาะเป็นตลาดที่ใหญ่มากสีจิ้นผิงกำลังกลายมาเป็นจักรพรรดิเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตของจีนวันนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้รักษาอยู่ที่ 6.6 6.7 เกิดมีการลงไปเนี่ยปัญหาทางด้านการเมืองจีนจะทำให้ความฝันของสีจิ้นผิงนี่คือหมากรุกอันนึงที่ทรัมป์นะฮะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จีนนะฮะอาจจะต้องยอมบ้างในระดับหนึ่งครับค่ะสรุปว่าความคาดหวังของสหรัฐจริงๆเนี่ยก็คือต้องการที่จะลดการขาดดุลทางการค้ากับจีนแล้วต้องการที่จะได้เม็ดเงินจากการนำเข้าภาษีสหรัฐภาษีเหล็กภาษีอลูมิเนียมต้องการที่จะไปบอกคนอเมริกันที่ลงเสียงให้ทำเนี่ยนะคะว่าได้รายได้จากจีนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับสิ่งหนึ่งสองลดเรื่องอันหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปิดเสรีอันนี้เรื่องสำคัญมากเพราะว่าจีนเองก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่นะครับในการถือครองในด้านตลาดการเงินกับอันที่สามที่เข้าโมโหมากที่สุดก็คืออะไรครับจีนกำลังพัฒนายิ่งใหญ่แต่การพัฒนานั้นอาศัยเครื่องมือต่างๆในการกดดันที่จะได้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์เพราะฉะนั้นทรัมป์ก็สังเกตดูในระยะหลังบล็อกแล้วฮะจะมีคณะกรรมการอันนึงที่ถาคงจะได้ยินชื่อซีเฟสซีเฟสก็ประกอบด้วยคณะกรรมการหลายคนที่ตอนนี้บล็อกเรื่องของการซื้ออะไรครับไอ้เทคโอเวอร์ต่างๆในนี้ได้เพราะทรัมป์ก็ต้องการแก้ไขตัวนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือพูดง่ายๆทรัมป์กำลังใช้บทบาทอันนึงซึ่งเขาเขียนอยู่ในหนังสือเรื่องเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นThe Art of Deal ใน1978ก็คือว่า High Think เขาเรียกว่าอะไรครับThink High ก็คือเล่นหนักแต่จริงๆไม่ต้องการเล่นให้ฝ่ายทำลายเล่นหนักเพื่อเชียร์ได้อย่างน้อยที่สุดมากกว่าการเล่นเบาเพราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดว่าเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ทรัมป์เนี่ยใช้ได้ผลในระดับหนึ่งในตอนที่เป็นเอกชนและตอนนี้มาใช้ในระดับของด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วครับซึ่งทางจีนเองบทสะท้อนที่ออกมาจากบทบรรณาธิการของ Global Times อาจจะแสดงความกังวลอยู่ไม่น้อยไหมคะเพราะว่าก็ตอบโต้กลับด้วยวาจาบอกว่าโหยทั้มทำแบบนี้เนี่ยเป็นการมองสั้นๆแล้วพยายามที่จะไม่ได้เห็นแก่กติกาการค้าในระดับโลกถึงทำแบบนี้ถ้าประเมินอารมณ์ความรู้สึกของจีนนี่กังวลอยู่ไม่น้อยไหมคะอาจารย์ครับผมมองอย่างนี้ครับบทบรรณาธิการจีนจะต้องเล่น2หน้าหน้าหนึ่งก็คือผ่านทางด้านบทบรรณาธิการกับบทของนักวิชาการที่จะต้องบอกว่าต้องตอบโต้อย่างหนักเลยนะครับแต่อันนี้เพื่อที่จะบอกอีกฝ่ายนึงให้ผมไม่ใช่กระจอกนะฮะผมจะเอาหน้าแต่บทเอาจริงๆเขาจะไม่เล่นตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าก็มีการเล่นอยู่2บทนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับอเมริกาเลยทั้งจำได้ตอนนาวาโรเนี่ยฮะที่ขึ้นมาตอนนั้นออกรายการโทรทัศน์เสียเด่นนะครับเขาบอกเลยว่าไอ้ที่ขึ้นเหล็ก 25%กับไอตัวอลูมิเนียม 10% เนี่ยไม่มียกเว้นเลยทุกประเทศโนยกเว้นอยู่นิดนึงเอาเข้าจริงๆยกเว้นเยอะมากเลยใช่ๆเหล่านี้เม็กซิโกแคนาดานี่ได้ยกเว้นหมดค่ะครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะว่ากำลังเล่นคนละบทแต่ว่าซิงโครไนซ์กันละกันครับอีกฝ่ายนึงก็เตือนอเมริกาว่าคุณมาเล่นผมเอาหนักนะแต่ทั้งด้านรัฐบาลจริงๆจะเล่นไม่หนักอย่างที่ว่าเพราะถ้าเล่นหนักทั้งคู่พูดง่ายทฤษฎีนี้ก็คือลูสก็คือเนกาทีฟซัมเกมทันทีเลยครับค่ะอาจารย์คะถ้ามีการค่อยๆเริ่มขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศจีนในการนำเข้าไปยังสหรัฐจริงเนี่ยนะคะที่จีนประกาศตอบโต้ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยคะสมมุติว่าจีนได้ประกาศมาตรการตอบโต้จะขึ้นภาษีนำเข้าซอยบีนสินค้าการเกษตรที่จะส่งไปยังสหรัฐถ้าเกิดสหรัฐโอเคเห็นว่า
หันมาซื้อจากประเทศอื่นๆในเอเชียหรือว่าหันมาซื้อจากไทยแทนพอจะเป็นฉากที่เกิดขึ้นได้ไหมคะมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันคุณนะสิ่งที่เขาเล่นงานคือเขาเล่นงานสองตัวนะเพราะสองตัวนี้อยู่ในเขตซึ่งเป็นฐานเสียงของทรัมป์คือโซกัมก็คือข้าวฟ่างใช่ไหมครับกับไอ้ตัวถั่วเหลืองเพราะในกรณีนี้อาจจะมีผลในส่วนหนึ่งว่าเขาจะต้องหาทางนะครับที่จะอะไรครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในสถานที่ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะกระทบทางบวกกับบางประเทศที่ขึ้นมาแต่สิ่งที่จะเป็นทางลบคืออะไรครับตัวนี้พอเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันหมายความว่าการกีดกันทางการค้าเนี่ยมันกำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาซึ่งเมื่อความขึ้นความรุนแรงนั้นเขาก็มีการวิเคราะห์อันหนึ่งนะครับว่าการขึ้นภาษีของอเมริกาเนี่ยนะครับต่อจีนเนี่ยทุกประมาณสัก 30,000 นะฮะจะทำให้อัตราการเติบโตของจีนเนี่ยลดลงประมาณ 0.1 ถึง 0.2 ซึ่งไอ้ผลกระทบทางลบอันนี้ว่าถ้าเกิดสงครามการค้าเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าไอ้ตัวเลข GDP นะฮะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคงจะลดลงในระดับนึงอาจจะ 0.2 0. อะไรการค้าระหว่างประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวในปีนี้ประมาณ 4. กว่าเนี่ย2ยักษ์ใหญ่เนี่ยมีปัญหาแน่นอนด้านที่3ที่จะกระทบก็คือว่าเมื่อสินค้าเข้าไปไม่ได้เมื่อวันจะเป็นเหล็กมันก็จะมีการดัมปิ้งไปอีกประเทศหนึ่งที่กระทบกับประเทศต่างๆรวมทั้งไทยเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตอนที่เขาประกาศเรื่องเหล็กกับตัวอลูมิเนียม EU ทำสองเรื่องเรื่องหนึ่งเตรียมต่อสู้กับทรัมป์กับเรื่องที่สองเตรียมนะป้องกันในตัวดัมปิ้งจากประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะกระทบกับเราที่เราต้องมีการกำหนดถ้าเกิดมีการเล่นงานในลักษณะที่รุนแรงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทางอเมริกาทางจีนมีการเล่นงานในสองตัวหลักๆนะฮะก็คือเรื่องของข้าวฟ่างกับเรื่องของไอ้ตัวซอยบีนหนักๆตัวนี้นะฮะผมก็คิดว่าคงจะมีผลกระทบในส่วนหนึ่งที่จะทำให้พูดง่ายมันการชกเนี่ยมันแรงขึ้นละอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็จะไม่ใช่สงครามที่จะแพ้เฉพาะจีนกับสหรัฐแต่ว่าจะส่งผลบานปลายไปหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะอาจารย์บอกว่าพูดถึงตลาดหุ้นด้วยครับตลาดหุ้นก็คงฟังแล้วก็คงจะขนาดยังไม่ทันไรก็ลงมา 3% แล้วได้ใช่มีปฏิกิริยาแบบตระหนกอย่างมากทีเดียวนะคะอาจารย์บอกว่าจะต้องส่งผลน่าจะส่งผลกับไทยด้วยถ้าเกิดลุกลามบานปลายจริงๆอุตสาหกรรมเหล็กหรือว่าภาคอื่นๆของไทยเนี่ยคาดว่าจะถูกกระทบอย่างไรคะอันแรกถ้าเป็นเหล็กนะฮะผลกระทบตัวนี้ก็จะออกมาหมายความว่ามันคงจะมีการดัมปิ้งไปสู่ทั่วประเทศและทั่วโลกอ่ะเพราะเราก็ต้องมาป้องกันไว้ให้มันอย่างยูก็เตรียมแอนตี้ดัมปิ้งต่างๆเหล่านี้อันนี้คือนั่นนะฮะกับที่สองอะไรก็ตามที่มีการกีดกันทางจีนซึ่งใหญ่ซึ่งหมายความว่าตัวนี้นะครับก็จะมีประเด็นปัญหาว่าแล้วสินค้าจีนจะไปไหนล่ะซึ่งในกรณีก็จะส่งผลต่อเรื่องของโอเวอร์แคปซิตี้ซึ่งจะขยายตัวกระทบกับเรื่องของสินค้าถ้าตัวนี้เรามีอยู่ก็จะกระทบกับมาที่3กระทบทั่วโลกคือตรงนี้ก็คือการค้าโลกซึ่งคิดว่าจะขยายตัว 4.0 ถึง 4.5 คงจะต้องมีการปรับตัวเลขลง GDP ของทั่วโลกก็คงจะมีการปรับตัวเลขลงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจีนมีอัตราลดลงไปนิดหน่อยนะฮะผลกระทบตัวนี้ก็จะกับเราเพราะว่าเราเพิ่งพาจีนในเรื่องของส่งออกนะฮะ 12% อันนี้มันเฉลี่ยนะครับในไม่กี่กับทั้งอาเซียนใน26แต่อาเซียนทุกประเทศก็พึ่งพาจีนนั่นหมายความว่าถ้าจีนมีการอัตราการขยายตัวเฉลี่ยน้อยลงผลที่เกิดกับส่งออกของเราเนี่ยก็คงจะมีออกมาได้ชัดท่องเที่ยวเราก็พึ่งพาจีนเนี่ยประมาณเกือบจะ1ใน3นะครับแต่ท่องเที่ยวผมยังคิดว่ากระทบอาจจะมายังไม่มากนะแต่เรื่องของการส่งออกนะตัวนี้ซึ่งส่งออกของเรานะฮะก็มีมูลค่าเท่ากับ 60-70% ของ GDP แม้ว่าปีนี้จะได้รับการชดเชยจากภาครัฐก็ตามนะฮะแต่ก็เป็นนัยยะนึงที่ทำให้เศรษฐกิจของเราปีที่แล้วขยายตัวได้ถึง 3.9 ปีนี้นะก็มีการคาดกันมา4องค์ประกอบหนึ่งก็มาจากเรื่องของการคาดการณ์ในแง่ดีมากในเรื่องของการส่งออกครับอาจารย์ว่า WTO องค์การการค้าโลกที่กำลังติดตามการออกคำสั่งของทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยค่ะคิดยังไงจะเข้ามาเป็นกาวใจหรือว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายไปมากขึ้นคะตอนนี้นะครับทาง WTO กำลังมีปัญหาก็คือทรัมป์มองว่าบทบาทของ WTO นะฮะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อน้ำยาแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่มีการมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเข้าสู่ dispute settlement จริงๆทรัมป์อาจจะพูดเอาเรียกว่าเห็นแก่ตัวมากกันไปบ่อยครั้งนะฮะที่อเมริกาชนะแต่พอจีนชนะปั๊บเนี่ยเขาบอกเนี่ย WTO นะไปช่วยทางด้านจีนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะใช้ไม่ฟังทางด้าน WTO แต่ใช้ unilateral ตอนนี้ก็ใช้ unilateralแต่ขณะเดียวกันทรัมป์ไม่กล้าที่จะละเมิดกฎบัตรของ WTO เพราะว่าการใช้ยูนิลัตเทอรัลทางนั้นเนี่ยทรัมป์ยังต้องคำนึงถึงกฎบัตรของ WTO ยกตัวอย่างง่ายๆที่เขายกตัวอย่างในการเล่นงานเรื่องของเหล็กและเรื่องอลูมิเนียมเขาก็ใช้มาตรา21
ของอะไรครับของไอ้ชาร์เตอร์ของตัวของ WTO ซึ่งมีกำหนดอนุญาตให้กรณีที่มีการกีดกันได้ถือว่าไม่แฟร์กรณีที่อ้างอิงเรื่องของความมั่นคงซึ่งอันนี้ไปเห็นได้ชัดว่าอ้างอยู่ตรงนี้กับหลายครั้งที่ทำใช้กับ anti dumping หรือไม่ก็คือ CVD countervailing duty เพราะสิ่งต่างเหล่านี้นะฮะเขาอ้างไอ้มาตรา301ก็อ้างเรื่องของการละเมิดต่อสิทธิทางปัญญาเพราะฉะนั้นทรัมป์ไม่กล้าละเมิดตรงนี้เพียงแต่สิ่งที่กำลังทรัมป์ทำก็คือว่าโดยปกติประเทศต่างๆจะไม่เล่นลักษณะใช้มาตรการฝ่ายเดียวมักจะไปเล่นงานที่ WTO แล้วก็ให้ WTO นะครับตัดสินมาก่อนทรัมป์เล่นงานไปเลยพอเล่นงานไปเลยก็ท้าทายให้ประเทศอื่นๆไปฟ้องซึ่งหลายประเทศก็อาจจะไม่กล้าฟ้องเพราะฉะนั้นก็ค่ะว่ากันไปหรือถ้าฟ้องปั๊บอีกหน่อยพอเรียบร้อยอีกกี่ปีso what เพราะสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำอันนี้ก็คือท้าทายอำนาจของ WTO นะครับแต่ขนาดเดียวกันไม่กล้าล้มกระดานเพราะอย่างน้อยที่สุด WTO บทบาทตอนนี้น้อยลงไปเยอะมากรอบโดฮาจนถึง2001ตอนนี้ยังไม่ประสบผลการเจริญเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเลี่ยงมาทางเป็น FTA เพราะฉะนั้น WTO ยังสำคัญอยู่อย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีจะเกิดอนาคีแต่ว่าบทบาทในแง่ที่จะเข้ามาเป็น dispute settlement กาวใจเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกได้ฮะลำบากมากครับพลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะยิ่งแต่ละประเทศเนี่ยตัดสินใจว่าจะคุยกันแบบทวิภาคีด้วยแนวทางของจีนของสหรัฐที่หันมาคุยทวิภาคีมากขึ้นเนี่ยบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศก็เลยน้อยลงไปด้วยนะคะใช่เลยครับค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะโลกถ้าไม่เป็นเค้าเรียกอนาธิปไตยใช่มั้ยฮะอย่างน้อยที่สุด WTO ยังมีบทบาทที่ตรงนี้กับอีกงานนึงที่บทบาทของ WTO มีอยู่ก็คือไอ้การลดกำแพงภาษีหรือที่เค้าเรียกว่าตัว liberalization นะอย่างน้อยที่สุดคงมาช่วยทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าบริการซึ่งตอนนี้เขาให้มากขึ้นกับอีกหนึ่งที่อันที่เขาช่วยได้มากเรื่อง trade facilitation การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าเพราะฉะนั้นแทนที่จะมองเป็นองค์รวมตอนนี้เขากำลังจับเป็นประเด็นไปมากกว่าครับค่ะอาจารย์คะได้เห็นภาพของโดนัลด์ทรัมป์ที่พยายามที่จะไปจนสุดซอยขนาดนี้นะคะเรียกร้องแบบสุดๆไว้ก่อนกับอีกท่าทีด้านหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เราเห็นละคำสั่งแรกที่เขาลงนามเลยก็คือถอนตัวจาก TPPมาถึงวันนี้ทรัมป์เองก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนใจและอยากจะกลับเข้ามาสู่ TPP อีกครั้งตกลงโดนัลด์ทรัมป์นี่ยังไงแน่คะอาจารย์จะเป็นเพื่อนกับระดับระหว่างประเทศหรือว่าจะเอาตัวรอดอยู่ประเทศเดียวโอเคทรัมป์นะฮะตอนแรกที่ยกเลิก TPP มาจากเหตุผล2เรื่องเขาต้องการเอาใจฐานเสียงเขาพวกผิวขาวนะครับเพราะฉันบอกเลยวันแรกเลิก TPP กับอันที่2ตีซะว่าเขายังไม่เคยมีประสบการณ์เขายังไม่ใช่เป็นนักการต่างประเทศเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าไอ้ TPP เนี่ยเป็นประโยชน์ต่ออเมริกาอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นพอทรัมป์เนี่ยนะครับประกาศปั๊บคะแนนเสียงได้มาแล้วก็อันที่2นะครับเขาก็มาศึกษามันเห็นได้ชัดว่าคุณฮะทิ้ง TPP ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางโอบามาเรียกว่าตอกหมุดเอเชียปรากฏว่าทรัมป์เองไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่เขาใช้คำใหม่อินโดแปซิฟิกสังเกตดูนะฮะว่าเขาน่าเห็นความจำเป็นที่ต้องมาถ้าลองคิดดูนะครับว่ารู้ซึ้งแล้วถ้าอเมริกาได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอาจารย์ถ้าอเมริกาครับไม่มีเขตการค้าเสรีจีนเนี่ยนะครับกับญี่ปุ่นนั้นได้ไปหมดเพราะจีนกับญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนจีนกับญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนบวก3+6นึกภาพว่าแล้วจีนขณะนี้กำลังขยายตัวในเรื่องของ One Belt One Road นั่นหมายความว่าอะไรครับอเมริกาเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยทั้งที่อันแรกมี TPP เพราะฉะนั้นเมื่อความจำเป็นอันนี้ผมคิดว่าทรัมป์ตอนนี้นะต้องกลับมาที่ TPP แต่เพื่อไม่ให้เสียหน้าเปลี่ยนจาก TPP มาเป็นทวิภาคีหรือไม่ก็คือเป็นพหุภาคีก็คือใช้มาตรฐานคล้ายๆกับตัว TPP แต่เปลี่ยนชื่ออันนี้คือเหตุผลอันหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติประนีประนอมไม่ให้เสียคะแนนเสียงเพราะยกเลิก TPP แต่ว่าเป็นชื่อใหม่แต่เนื้อในคล้ายๆกันครับยังพยายามรักษาหน้าอยู่นะคะแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยจะพยายามโกงราคาให้สุดๆก่อนหลังจากนั้นพอเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายลงมานะคะซึ่งตรงนี้นานาประเทศก็เริ่มอาจจะเริ่มอ่านเกมออกละถึงหมากในการเดินของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะครับแต่มีนานาประเทศเนี่ยเห็นหมากแต่ก็ละอาแต่ละอาปั๊บก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องดีลกับเขาเราจะเห็นสีจิ้งผิงพูดแล้วเขาบอกเขางงไปหมดเลยแต่ก็ได้ผลเหมือนกันนะวิธีการแบบนี้ทำให้คนคาดไม่ถึงครับแต่สีจิ้นผิงก็คงจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังอยู่ได้แค่ปี2020แต่ว่าสีจิ้นผิงอยู่ยาวกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทนกันไปก่อนนะคะครับซึ่งเราก็ทรัมป์ก็บอกว่ารอดูผมต่อไปนะไม่แน่ค่ะเพราะว่าโอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์ได้รายวันจริงๆนะคะ
แต่อย่างที่อาจารย์ยืนยันก็คือเทรดวอร์สงครามการค้าจะยังไม่เกิดวันนี้แน่ๆระหว่างนี้เขาก็คงจะคุยกันอยู่เบื้องหลังเพื่อต่อรองกันนะคะครับใช่ครับผมเรียกอย่างนี้ว่าภาษาฝรั่งเศสก็ว่าแซมบลองแซมบลองภาษาอังกฤษว่าซิมิลี่เหมือนเสมือนหนึ่งคล้ายๆกับเป็นเทรดวอร์แต่ว่ายังไม่ใช่เรียลเทรดวอร์เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันน่าจะทำให้เราตื่นเต้นแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่ามันจะมีสเกิร์ตมิกก็คือมีปัญหาของการขยายตัวของการกิจการทางการค้าซึ่งจะสูงขึ้นอันนี้แน่นอนครับแต่คงไม่ได้ออกมาเป็นโอเพนวอลเพราะอันนั้นจะไม่มีใครได้เลยและไม่ว่าทรัมป์จะเป็นคนที่เราดูเรื่องแปลกๆแต่อย่างน้อยที่สุดแปลกยังไงเขายังมีอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าเรชันนอลแอคเตอร์ก็คือยังมีพวกนี้อยู่เพราะที่เขาเล่นอยู่นั้นมันมีเหตุผลในการอธิบายได้ครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมคิดว่าเทรดวอลในแง่ all out คงไม่เกิดแต่เรื่องการขยายตัวของการกิจการทางการค้ายังจะมีปัญหากับเราต่อเนื่องกันอีกหลายเดือนเลยครับค่ะแต่ว่าแน่นอนบรรยากาศที่เกิดขึ้นไม่ค่อยดีนะคะเพราะเห็นได้ชัดแล้วปฏิกิริยาที่ตามมาจากตลาดหุ้นหลักๆทั่วโลกเนี่ยลบกันร่วงกันระนาวเลยนะคะวันนี้ใช่เลยใช่ครับค่ะครับของไทยเรายังลดน้อยนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรายังงงๆอยู่ครับ อาจจะยังรู้สึกว่าไกลตัวไหมคะเรื่องเล็กใช่เห็นตอนเช้าปิดไปเยอะตอนท้ายๆชัดขึ้นมาเลยกับอันนี้อาจเป็นเพราะว่าเราคงเห็นทุกทีเรามีปัญหามากจนไม่ว่าไกลตัวทุกทีเลยเหมือนในตอนที่เกิดอะไรฮะเรื่องของเงินยูโรอะไรน้องนั้นค่ะครับก็อาจจะดีเหมือนกันว่ารู้สึกช้านิดนึงจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกกันมากไปเอาละค่ะอาจารย์วันนี้ได้รับความรู้และได้เห็นแนวทางการประเมินของอาจารย์ก็น่าจะอุ่นใจกันขึ้นในระดับหนึ่งนะคะว่ายังไม่เกิดการตอบโต้กันอย่างรุนแรงนาทีนี้วันนี้แต่ว่าระยะยาวๆก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าบรรยากาศไม่ค่อยสดใสเชิญค่ะอาจารย์ค่ะขออยู่นิดนึงค่ะสิ่งที่การวิเคราะห์นี้นะฮะมันมีโอกาสผิดพลาดในแง่ว่า miscalculation คือเกมพวกนี้มันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้สัก 20% ผิดพลาดในครั้งนี้ก็คือว่าทรัมป์ไม่อยากจะเล่นอย่างนี้จริงไม่อยากเล่นแต่พอต่างคนเล่นไปเล่นมาปั๊บมันเหมือนกับรถนะไม่อยากจะชนแต่ปรากฏว่าอะไรครับนึกในใจว่าไอ้จะต้องขับให้หมอเนี่ยมันไล่นาทีสุดท้าย พอนาทีสุดท้ายปั๊บมันเบรกไม่ทันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดไอ้ตัวที่ all out war เนี่ยโอกาสมีน้อยครับนะครับกรณีไหน miscalculation ครับซึ่งอันนี้ผมก็หวังว่าคงจะไม่ถึงจุดนั้นครับค่ะก็คือสู้กันตาต่อตาฟันต่อฟันไปเรื่อยๆจนถอนตัวแตะเบรกไม่อยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้น่ากลัวนะคะใช่ครับแต่ว่าโดยปกติในแง่การเมืองของประเทศมักจะไม่ได้เกิดในลักษณะนั้นนะครับแต่ก็พอเบาใจได้แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานี่ไม่แน่เหมือนกันครับค่ะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็น all out war เนี่ยไม่มีแต่โอกาสการชนกันที่ทำให้เราตื่นเต้นยังตื่นเต้นไปหลายเดือนครับค่ะก็ต้องติดตามกันให้ดีนะคะเรื่องของวงการการค้าระหว่างประเทศประมาทไม่ได้ค่ะในยุคโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ได้รับความรู้และมุมมองแหลมคมอย่างมากเลยนะคะเรื่องของสหรัฐเรื่องของจีนวงการการค้าระหว่างประเทศขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะเสียงยืนยันจากรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีแน่ๆตอนนี้แล้วก็จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่หน้าฉากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งการบริหารไปแล้วเพื่อที่จะอนุมัติให้ขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมถ้าไปดูในรายละเอียดยังจะเห็นช่องว่างระหว่างบรรทัดที่จะนำไปสู่การต่อรองเจรจาพูดคุยกันได้ระหว่างตัวแทนการค้าของสหรัฐและจีนและถ้าไปดูบทบรรณาธิการของ Global Times ของประเทศจีนก็จะเห็นว่าพยายามที่จะบอกสหรัฐว่ากลับมาเจรจาเถอะเพราะถ้าเดินหน้าทำสงครามตอบโต้กันแบบนี้ในที่สุดแล้วจะแพ้กันทุกฝ่ายก็ได้เห็นความหมายจากจีนนะคะซึ่งแสดงว่าต้องการที่จะคุยพูดคุยกันหมุดหมายของสหรัฐก็คือลดการขาดดุลทางการค้ากับประเทศจีน60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะบอกมาตลอดตั้งแต่ช่วงการหาเสียงว่าจีนใช้วิธีเข้าไปข่มขืนสหรัฐผ่านการกำกับเรื่องของการใช้ค่าเงินเข้าไปลงทุนใช้แรงงานหรือว่าปล่อยให้ทางสหรัฐเนี่ยเข้ามาลงทุนในจีนมากเกินไปจนย้ายงานจากสหรัฐมาที่ประเทศจีนนะคะเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดมาตลอดและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สหรัฐขาดดุลทางการค้ากับประเทศจีนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ประกาศหนักๆเลยว่าต้องการที่จะขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียม
จีนก็ประกาศแล้วว่ากำลังพิจารณาว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองและเนื้อหมูจากสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามว่าถ้าเกิดการตอบโต้กันในระดับหนึ่งจริงๆจะเกิดอะไรตามมาอาจารย์สมชายบอกว่าคงจะไม่ตอบโต้กันตาต่อตาฟันต่อฟันแต่นโยบายที่จะมาสู้กันก็อาจจะเกิดขึ้นแต่กระจายไปในสินค้าหลากหลายประเภทค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะถูกกระทบก็คือบรรยากาศการค้าการลงทุนโดยรวมความรู้สึกตื่นตระหนกจะเกิดขึ้นกับนักลงทุนและประเทศอื่นๆที่กังวลว่าจะเกิดผลกระทบก็อาจจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะวันนี้เห็นได้ชัดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงกันระนาวเลยหลังจากที่ได้เห็นคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ประกาศว่าก็จะตอบโต้กลับสหรัฐค่ะแต่เบื้องหลังคนทำงานยังคุยกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือการประเมินยกแรกว่าจะนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนหรือไม่แต่ยกต่อๆไปต้องติดตามดูกันยาวๆค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกครั้งในที่นี่ไทย PBS คืนนี้ค่ะดิฉันกลับมาหน้าจอช่องหมายเลข3นะคะไทย PBS 3:10 น.และสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาด Facebook Live ณัฐฐาไลฟ์กด subscribe ได้นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการคุยกับบุคคลในข่าวเรื่องราวต่างๆอย่างรอบด้านค่ะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ